ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรของการสปอยหนังในดวงใจทั้งหนังไทยและหนังเทศวันนี้ผมจะมาสปอยหนังไทยในตำนานเรื่องเพลงสุดท้ายซึ่งกำกับโดยคุณพิสารอัครเสรณีผู้กำกับมากฝีมือฉายาพระเอกตบจูบเรื่องนี้พระเอกชื่อบุญเติมเป็นหนุ่มหน้าตาดีแต่มีฐานะยากจนต้องปากกัดตีนถีบทำงานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทำนาก่อสร้างล้างรถเรียกได้ว่าทำงานหนักมาโดยตลอดส่วนนางเอกชื่อสมหญิงเป็นสาวประเภท2ที่มีหน้าตาและรูปร่างสวยงามเป็นที่ต้องตาต้องใจแด่ผู้พบเห็นมีอาชีพเป็นนางโชว์ชื่อดังที่พัทยาฐานะค่อนข้างดีและทั้งคู่ก็โคจรมาพบกันโดยรถของสมหญิงเกิดเสียจึงเข้ามาที่อู่ซ่อมรถที่บุญเติมทำงานอยู่เมื่อสมหญิงเห็นบุญเติมจึงเข้ามาถามหาเจ้าของอู่บุญเติมบอกว่าไม่อยู่เพื่อนๆของสมหญิงที่มาด้วยกันจึงขอให้บุญเติมช่วยมาดูรถให้หน่อยแต่บุญเติมกำลังติดพันงานที่ทำอยู่จึงไม่อยากดูให้แล้วตอบกลับส่งๆไปว่าไม่ว่างแต่เพื่อนๆของสมหญิงก็ยังขยันขยอให้ช่วยบุญเติมรู้สึกไม่พอใจจึงหันกลับมาด้วยความรำคาญเพื่อนๆของสมหญิงรวมถึงสมหญิงด้วยก็ตะลึงในความหล่อล่ำบึกของบุญเติมจากนั้นสมหญิงก็ให้เพื่อนๆไปหาอะไรกินก่อนเพื่อรอระหว่างซ่อมรถส่วนบุญเติมนั้นสมหญิงจะคุยเองแต่ก่อนจะออกไปเพื่อนๆของสมหญิงก็แซวบุญเติมอีกทำให้บุญเติมรู้สึกไม่พอใจเลยพูดออกไปว่าบ้าจริงๆเลยพวกเกย์พัทยาแล้วมองไปที่สมหญิงและพูดกับเธอว่าหวังว่าคุณจะไม่ใช่สมหญิงบอกฉันเป็นกระเทยบุญเติมพูดส่วนทันทีเลยว่ายิ่งแสบเลยสิกระเทยสมหญิงบอกบุญเติมว่าหน้าตาอย่างฉันเนี่ยนะเธอบอกหน่อยสิว่ามีอะไรที่แสบคนเราเหมือนกันแต่นิสัยสันดานไม่เหมือนกันหรอกพอบุญเติมได้ฟังแล้วรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีที่ตัวเองมองคนจากภายนอกเท่านั้นจึงเดินเข้าไปดูรถให้สมหญิงแล้วบอกให้สมหญิงเปิดฝาหม้อรถแต่สมหญิงเถียงบุญเติมว่าเขาเรียกกระโปรงรถบุญเติมจึงแย้งสมหญิงไปว่าเขาเรียกหน้าหม้อรถสมหญิงส่วนทันทีว่าเขาเรียกกระโปรงรถบุญเติมไม่ยอมตบไปที่ฝากระโปรงอย่างแรงแล้วตะโกนว่าเขาเรียกหน้าหม้อสมหญิงตกใจถึงกับสะดุ้งและไม่เถียงต่อเพราะเห็นว่าบุญเติมเริ่มไม่พอใจจึงรีบเปิดกระโปรงรถทันทีแล้วพูดว่าหม้อก็หม้อบุญเติมจึงซ่อมรถให้จนสามารถใช้ได้สมหญิงขอบคุณและยื่นเงินให้แต่บุญเติมไม่รับเพราะรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ซ่อมอะไรมากเป็นแค่หัวเทียนหลุดเท่านั้นสมหญิงมองว่าบุญเติมเป็นคนนิสัยดีและเป็นคนซื่อไม่เอาเปรียบลูกค้าจึงอยากได้มาร่วมงานด้วยเลยชักชวนให้มาที่ร้านเพื่อนของสมหญิงเพื่อคุยเรื่องงานตกค่ำสมหญิงก็มาหาเพื่อนชื่อแพรวซึ่งเป็นทอมและเป็นเจ้าของร้านเมื่อเจอสมหญิงแล้วก็บ่นเรื่องแฟนสาวของเขาที่ชื่อออนให้ฟังว่าถูกพ่อแม่ของออนกีดกันไม่ให้รักกันสมหญิงก็ได้แต่ปลอบเพื่อนให้ใจเย็นๆถ้าคิดดีๆคงจะมีทางออกเมื่อสมหญิงออกมาจากร้านก็เจอบุญเติมรออยู่หน้าร้านจึงถามบุญเติมว่าทำไมไม่เข้าไปข้างในล่ะบุญเติมบุญเติมบอกว่าไม่มีเงินครับถ้าเข้าไปไม่เจอผมก็แย่นะสิสมหญิงจึงถามบุญเติมต่อว่าเป็นคนที่ไหนทำไมถึงไม่อยู่ที่อู่ได้บุญเติมเล่าว่าเป็นคนหนองคายมาหางานทำเลยได้งานที่อู่ไม่ได้ค่าจ้างได้แค่ที่กินกับที่นอนเท่านั้นทำให้สมหญิงยิ่งสงสารจึงถามบุญเติมว่าบุญเติมขับรถเป็นไหมบุญเติมตอบทันทีว่าขับเป็นครับแถมมีใบขับขี่ด้วยนะครับสมหญิงจึงให้ขับรถไปที่ทำงานและตกลงจ้างบุญเติมเป็นคนขับรถให้โดยให้มาอาศัยอยู่ที่บ้านสมหญิงได้เลยเมื่อบุญเติมได้ดูการแสดงโชว์คาบาเล่ยิ่งทึ่งในตัวสมหญิงและเมื่อถึงบ้านบุญเติมเอ่ยปากชมสมหญิงเป็นการใหญ่เพราะเห็นคนดูการแสดงของสมหญิงแล้วปรบมือให้ทุกคนทำให้บุญเติมรู้สึกอยากขึ้นเวทีแบบนี้บ้างเพราะเขามีความฝันที่อยากเป็นนักร้องสมหญิงถามว่าร้องเป็นด้วยเหรอบุญเติมตอบว่าร้องเป็นตอนอยู่ต่างจังหวัดก็เคยประกวดตามงานวัดตอนอาบน้ำตอนทำงานก็ร้องตลอดบุญเติมสงสัยว่า
คนที่ร้องเพลงเปิดม่านเป็นกระเทยหรือเปล่าสมหญิงบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นสามีของซ้อประเทืองซึ่งเป็นเจ้านายของสมหญิงซ้อประเทืองมีสามีชื่อบดินซึ่งเป็นนักร้องเปิดม่านแต่ตอนนี้สามีของเขาเริ่มตีตัวออกห่างและนอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นเมื่อทางซ้อประเทืองจับได้และก็ทะเลาะกันทำให้บดินออกจากบ้านไปซ้อประเทืองเสียใจมากถึงกับเอาปืนมาจะฆ่าตัวตายแต่มีลูกน้องคอยห้ามปรามไว้ไม่ให้คิดสั้นเมื่อซ้อประเทืองได้สติจึงตัดสินใจเลิกกับบดินและปลดบดินออกจากการเป็นนักร้องสมหญิงได้อยู่กับบุญเติมมาพักใหญ่ทำให้รู้สึกหลงรักบุญเติมและผูกพันกับบุญเติมจึงเลื่อนสถานะบุญเติมเป็นสามีและคอยช่วยผลักดันให้บุญเติมเป็นนักร้องแทนบดินที่ออกไปจนในที่สุดโอกาสบุญเติมก็มาถึงเมื่อซ้อประเทืองอนุญาตให้บุญเติมขึ้นเวทีได้เป็นครั้งแรกด้วยความสามารถการร้องเพลงของบุญเติมทำให้ผู้ชมชื่นชอบได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลามเมื่อจบเพลงบุญเติมเดินออกมาจากเวทีรีบโผล่เข้ากอดสมหญิงทันทีเพราะดีใจมากที่ตัวเองทำได้สมหญิงปลาบปลื้มจนน้ำตาไหลนองวันนั้นส่งผลให้บุญเติมได้เป็นนักร้องอย่างเต็มตัวจนมาวันหนึ่งสมหญิงพาบุญเติมมาร้องเพลงที่ร้านของเพื่อนคือแพรวและออนซึ่งเป็นแฟนแพรวได้เข้ามาที่ร้านและถามหาแพรวกับผู้จัดการซึ่งผู้จัดการบอกว่าแพรวกำลังดูนักร้องใหม่ของร้านด้วยความอยากเห็นของออนจึงเดินเข้าไปนั่งดูเมื่อบุญเติมเห็นออนก็รู้สึกประทับใจทันทีเพราะออนเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสะสวยดูมีเสน่ห์น่ามองเมื่อบุญเติมลงจากเวทีออนก็ทักบุญเติมทันทีว่าร้องเพลงเพราะจังบุญเติมก็ขอบคุณและพูดกับออนว่าผมเพิ่งมาเป็นนักร้องครับออนชมต่อว่าบุญเติมดูเป็นคนสุภาพทำให้บุญเติมรู้สึกเขินๆบุญเติมก็เลยชมออนกลับว่าคุณออนก็สวยและน่ารักสวยกว่าแม่ของผมอีกแต่ออนรู้สึกทำหน้าไม่พอใจเพราะคิดว่าบุญเติมมองออนว่าแก่แต่บุญเติมพูดต่ออีกว่าผมไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนสวยกว่าแม่ของผมเลยมีคุณออนนี่แหละที่สวยกว่าแม่ของผมเมื่อออนได้ยินได้ฟังแล้วถึงกับเขินอายโดยทันทีบุญเติมสมหญิงแพรและออนได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันจากนั้นออนก็ได้ตกปลาโดยมีแพรยืนถ่ายรูปอยู่ข้างๆแต่แล้วออนก็โดนตะขอเบ็ดปักมือทำให้เลือดไหลออกมามากเมื่อแพรเห็นถึงกับเป็นลมเพราะเป็นคนกลัวเลือดจึงไม่สามารถช่วยอะไรออนได้บุญเติมเมื่อเห็นเลือดที่มือของออนจึงรีบเข้าไปช่วยเพื่อเอาตะขอเบ็ดออกจากนั้นบุญเติมก็ใช้ปากดูดเลือดออกจากบาดแผลของออนเมื่อออนได้เห็นสิ่งที่บุญเติมได้ทำออนรู้สึกประทับใจบุญเติมมากหลังจากนั้นทุกคนก็ไปนั่งร้านอาหารและให้บุญเติมสั่งอาหารเป็นคนแรกเพราะตอบแทนที่ช่วยออนไว้บุญเติมสั่งทันทีว่ามีข้าวเหนียวปลาไหมครับทำให้เด็กเสิร์ฟรวมทั้งแพรและออนต่างหัวเราะเพราะร้านอาหารที่เข้ามานั้นเป็นร้านอาหารไฮโซมีระดับสมหญิงเห็นบุญเติมหน้าเสียและอายจึงปลอบไปว่าออนและแพรไม่ได้มีเจตนาดูถูกขออย่าเข้าใจผิดบุญเติมจึงพูดขึ้นมาว่าเมื่อผมได้ดีจะไม่ลืมความลำบากที่พ่อสอนไว้ครับแพรรู้สึกผิดแพรจึงบอกว่าพรุ่งนี้จะทำอาหารให้เมนูคือข้าวเหนียวปลาออนก็บอกว่าตัวเองก็ชอบทานข้าวเหนียวปลานะแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อมีโต๊ะหนึ่งตะโกนแซวกลุ่มของบุญเติมซึ่งไม่ใช่ใครอื่นคือบดินสามีเก่าของซ้อประเทืองนั่นเองที่อิจฉาบุญเติมร้องเพลงดีกว่าและแย่งงานของตัวเองไปทำให้บุญเติมและแพรไม่พอใจจึงเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นทำให้ทางร้านอาหารโทรแจ้งตำรวจเป็นเหตุให้ต้องขึ้นโรงพักเมื่อออนกลับมาถึงบ้านก็โดนครอบครัวสั่งให้เลิกคบกับแพรเนื่องจากต้องให้พ่อเสียเวลามาประกันตัวและพาออนเสียหายไปด้วยซึ่งออนก็สัญญากับพ่อว่าจะเลิกคบและจะไม่ยุ่งกับแพรอีกพ่อรู้สึกประทับใจในบุญเติมที่พูดจาไพเราะดูท่าทางเป็นคนดีจึงถามออนว่าคนที่พ่อคุยด้วยที่เป็นผู้ชายคือใครออนบอกว่าคือบุญเติมค่ะเวลาผ่านไปไม่นานบุญเติมทนเสียงเรียกร้องของหัวใจไม่ไหวจึงโทรไปหาออนเพื่อขอพบและวางแผนโกหกสมหญิงว่าไปธุระเรื่องงานเมื่อบุญเติมเดินทางมาถึงบ้านของออน
ที่อยู่กรุงเทพก็เข้าไปกราบพ่อแม่ของออนซึ่งด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและบุคลิกดีจึงเป็นที่ถูกใจของผู้ใหญ่เมื่อเจอออนแล้วบุญเติมก็ขอมาพบออนทุกวันซึ่งออนก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกดีกับบุญเติมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยยินดีที่จะให้มาหาทุกวันเมื่อทั้งคู่ได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกันก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาถึงขั้นลงทุนด้วยกันเปิดอู่ซ่อมรถด้วยกันเวลาผ่านไปกิจการที่ทำมีกำไรอย่างมากมายเพราะบุญเติมเป็นคนขยันและมีออนคอยช่วยด้วยอีกทางหนึ่งบุญเติมเริ่มมีเงินเก็บพอสมควรบุญเติมก็เล่าให้ออนฟังว่าเพราะความยากจนบีบบังคับจึงจำใจที่ต้องเป็นสามีกระเทยเพราะไม่มีทางเลือกส่วนออนก็บอกกับบุญเติมว่าที่เป็นแฟนของแพรวเพราะหลงผิดเหมือนกันบุญเติมจึงบอกว่าตอนนี้เราพร้อมทุกอย่างแล้วก็อยากให้ออนบอกเลิกกับแพรวส่วนบุญเติมก็จะบอกเลิกกับสมหญิงเช่นเดียวกันสมหญิงเริ่มสงสัยในตัวบุญเติมเพราะทำตัวไม่เหมือนเดิมกลับดึกทุกวันถามทีไรก็อ้างว่าทำงานที่อู่ซ่อมรถกับเพื่อนทุกทีและที่สำคัญไม่เคยพาสมหญิงไปด้วยเลยสักครั้งอีกทั้งยังไม่เคยมีอะไรกับสมหญิงมานานแล้วจึงถามบุญเติมไปตรงๆว่าโกหกอะไรไหมแต่บุญเติมบอกว่าไม่มีสมหญิงจึงบอกว่าพรุ่งนี้จะขอไปหาเพื่อนของบุญเติมและขอดูอู่ซ่อมรถบุญเติมปฏิเสธเพราะอีกไม่กี่วันตั้งใจจะพาเพื่อนมาหาสมหญิงเองซึ่งสมหญิงก็ตกลงแต่ถามบุญเติมกลับว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าและตัวสมหญิงมีค่าสำหรับบุญเติมอยู่หรือไม่บุญเติมได้แต่พยักหน้าแบบไม่เต็มใจจากนั้นสมหญิงก็ขอมีอะไรด้วยแต่บุญเติมไม่ต้องการมีและทำท่าทางรังเกียจทำให้สมหญิงรู้สึกเสียใจมากด้วยความที่สมหญิงเศร้ามากทำให้เพื่อนๆและซ้อประเทืองเป็นห่วงซ้อประเทืองจึงมาหาและสอบถามเรื่องระหว่างบุญเติมกับสมหญิงว่ามีปัญหาอะไรกันมากไหมแต่สมหญิงก็ตอบว่าไม่มีสมหญิงพูดต่อไปว่าอาจเป็นเพราะสมหญิงเองที่คิดมากเนื่องจากบุญเติมทำงานเกินตัวทั้งร้องเพลงและเปิดอู่ที่กรุงเทพซึ่งทำให้บุญเติมอาจจะเหนื่อยมากจนเกินไปแต่ซ้อประเทืองก็เตือนสมหญิงว่าคนอย่างพวกเราทุกคนไม่มีใครสมหวังกับชีวิตคู่หรอกเขายังอยู่กับเราถ้าเรายังมีให้เขาหรือถ้าเขาไม่มีทางไปรักมันห้ามกันไม่ได้หรอกแต่ต้องเหลือตั้งรับกับความผิดหวังไว้บ้างสมหญิงบอกซ้อประเทืองว่าก็เคยคิดแบบซ้อประเทืองเหมือนกันแต่ไม่รู้สิไม่อยากให้มีวันนั้นเกิดขึ้นกับหญิงเลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆไม่รู้จะทำใจได้หรือเปล่าไม่นานผู้จัดการร้านของแพรวก็วิ่งมาตามสมหญิงเพราะแพรวปิดห้องเงียบเรียกยังไงก็ไม่เปิดซึ่งมันผิดสังเกตเมื่อสมหญิงไปถึงก็เรียกแพรวให้เปิดประตูแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาซึ่งแพรวตั้งใจจะฆ่าตัวตายโดยการกินยาแต่โชคดีที่สมหญิงและผู้จัดการพังประตูเข้าไปทางด้านหลังเลยรีบนำแพรวส่งโรงพยาบาลและสมหญิงก็ได้เห็นจดหมายบอกเลิกจากอ่อนที่ส่งมาให้แพรวจากนั้นเมื่อแพรวปลอดภัยสมหญิงก็กลับมาที่บ้านจึงได้พบกับอ่อนที่รออยู่ที่บ้านสมหญิงต่อว่าออนเรื่องแพรวแต่ออนก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องแล้วและดีใจที่แพรวปลอดภัยแต่สายตาของสมหญิงก็เห็นกระเป๋าเดินทางซึ่งวางไว้หลายใบมากจึงถามออนว่านี่กระเป๋าใครบุญเติมจึงเดินออกมาแล้วบอกว่ากระเป๋าของผมเองผมลาออกจากการร้องเพลงที่ร้านแล้วสมหญิงตกใจมากเลยถามว่าทำไมบุญเติมจึงเดินเข้าไปโอบไหล่ของออนแล้วบอกกับสมหญิงว่านี่คือหุ้นส่วนอู่ซ่อมรถของผมครับซึ่งผมก็พามาตามที่ผมเคยได้บอกไว้แล้วและเราก็รักกันถ้าสมหญิงจะโกรธหรือไม่พอใจหรือเสียใจผมกับออนก็ขอโทษด้วยถึงยังไงชีวิตนี้ผมก็ไม่มีวันลืมสมหญิงแน่นอนหลังจากนั้นสมหญิงทั้งตกใจและเสียใจจนพูดไม่ออกเศร้าจนไม่เป็นผู้เป็นคนหันหน้าพึ่งเล่าเพื่อคลายทุกข์จนถึงวันที่บุญเติมและอ่อนมารับค่าจ้างค่อนสุดท้ายที่ร้านและถามหาสมหญิงเพื่อจะมาลาทำให้เกิดความไม่พอใจของกลุ่มเพื่อนๆของสมหญิงคืนนี้สมหญิงจะขอโชว์เป็นเพลงสุดท้ายและแต่งหน้าให้สวยที่สุด
ท่าที่จะสวยได้เพื่อนๆเห็นว่าสมหญิงเศร้ามากกินแต่เหล้าจึงปลอบว่าเหล้าไม่ได้ช่วยอะไรใช้ชีวิตให้มันสนุกสนุกเที่ยวซะหลอกให้ด่าไปทั่วได้แล้วถีบผัวส่งอย่าให้ใครรู้ว่าเราเป็นคนมีกรรมที่เกิดมาเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวใช้มันให้คุ้มค่าทั้งมืดทั้งสว่างสมหญิงน้ำตาไหลและขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่รักและดีกับสมหญิงมาโดยตลอดแต่ด้วยความรักเดียวใจเดียวทำให้ดูเหมือนเป็นกระเทยที่โง่และจะขออยู่กับเพื่อนๆทุกคนเมื่อเกิดที่นี่ก็จะขอตายที่นี่หลังจากนั้นสมหญิงก็ขึ้นเวทีการแสดงการแสดงของสมหญิงแสดงได้เศร้ามากเมื่อถึงกลางเพลงสมหญิงเริ่มเช็ดเครื่องสำอางที่หน้าออกจากนั้นหยิบกรรไกรที่เตรียมมาตัดผมของตัวเองตัดแล้วตัดอีกจนผมตัวเองแหว่งเพื่อนๆ เริ่มตกใจรวมถึงบุญเติมและออนที่ยืนดูอยู่ข้างล่างจากนั้นสมหญิงก็ฉีกชุดและสะบัดเครื่องแต่งกายออกทีละชิ้นทีละชิ้นเหมือนไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ภายนอกณเวลานี้น้ำตาของสมหญิงหลั่งไหลไปพร้อมกับเพลงด้วยความสะอึดสะอื้นในลำคอผู้ชมต่างคิดว่าสมหญิงเข้าถึงบทบาทการแสดงแต่เพื่อนๆของสมหญิงรู้เลยว่าบทบาทที่วางไว้ไม่ใช่แบบนี้เมื่อถึงท่อนสุดท้ายของเพลงสมหญิงก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วนำมาจ่อหัวตัวเองบุญเติมรู้ทันทีเลยว่าสมหญิงจะทำอะไรเลยร้องตะโกนออกไปว่าอย่าแต่ช้าไปเสียแล้วสมหญิงลั่นไกฆ่าตัวตายบนเวทีคนดูประทับใจและซาบซึ้งมากเพราะคิดว่าเป็นการแสดงของสมหญิงจึงลุกขึ้นยืนและปรบมือเสียงดังกึกก้องพร้อมโยนดอกไม้ขึ้นไปบนเวทีแต่หารู้ไม่นี่คือบทเพลงสุดท้ายของสมหญิง